ใครก็ทราบนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนานี้ไม่น้อยกว่าไปกว่าประเทศอื่นหลายคนอาจจะมองว่ามันมีอันตรายมากกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำไปแต่เชื่อไหมครับว่าการเมืองเขาก็ยังเดินหน้าครับเพียงแต่ว่าการแก้ปัญหาวิกฤตนี้ประชาชนกำลังมองไปที่ตัวประธานาธิบดีทรัมป์นะครับว่าจะได้คะแนนหรือเสียคะแนนอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องวัดผลจากประชาชนถ้าจะบอกว่าโอ้ยก็ทรัมป์เขาให้เงินขนาดนี้เขาต้องชนะแน่นอนสิคุณสุนัยยังได้เลยแล้วประชาชนที่เป็นซิติเซนเขาต้องลงคะแนนให้ไม่ใช่เสมอไปครับสิ่งที่เป็นอยู่นี้ไม่ว่าพรรคไหนเป็นประธานาธิบดีโครงสร้างเขามีอย่างนี้อยู่แล้วนี่คือระบบของเขาแต่สิ่งที่เขากำลังจะมองต่อไปว่าคุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไร 1. ให้การควบคุมการระบาดของเชื้อโรคนี้ควบคุมได้และเป็นอันตรายน้อยที่สุด 2. และจะทำให้เศรษฐกิจมันไม่ซบเซาได้ยังไงอย่าลืมนะครับถ้าทำบอกเอาให้หายเด็ดขาดเลยแล้วคนอดกันหมดอย่างที่เราเจออยู่ในประเทศไทยนี่ทำก็หัวทิ่มเหมือนกันนะฮะหัวทิ่มเหมือนกันลองมาดูการเลือกตั้งนะครับในอเมริกาซึ่งมี2พรรคใหญ่พรรครีพับลิกันซึ่งเป็นประธานาธิบดีขณะนี้อยู่แล้วคือท่านประธานาธิบดีทรัมป์เป็นอยู่แล้วและจะเป็นได้อีกหนึ่งสมัยตามกฎหมายกำลังจะต้องมีการหาเสียงแน่นอนพรรครีพับลิกันประธานาธิบดีอยู่เดิมก็เป็นตัวยืนแน่นอนถามว่ามีคะแนนเสียงไหมมีไม่น้อยเหมือนกันนะครับน่าสนใจมากในขณะที่ฝ่ายเดโมแครตต้องแข่งขันกันที่เราเรียกว่า primary vote ก็มีคนแข่งกัน2คนนะครับที่เป็นตัวเต็งในพรรคเดโมแครตทีแรกก็มาหลายคนครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจเป็นคนเชื้อสายจีนแต่ว่าเราก็เห็นตั้งแต่ต้นใครก็รู้ว่าสงสัยไปไม่รอดอะแล้วก็ในบูมเบิร์กที่เป็นเจ้าของสำนักข่าวบูมเบิร์กที่ผมอ้างหลายครั้งเนี่ยก็เป็นมหาเศรษฐีตอนนี้ก็ถอนตัวไปแล้วทีแรกก็จะมาเป็นตัวแคนดิเดตของพรรคเดโมแครตเหมือนกันเขาก็ทดสอบการหาเสียงกันก่อนทดลองดูแล้วก็ประเมินเสียงคุณบูมเบิร์กนั้นมีสตังค์เขาก็พยายามจะสร้างคะแนนขึ้นมาด้วยการไปออกทีวีที่นั่นทีวีที่นี่ทั้งหมดนี่จ่ายสตังค์ทั้งนั้นนะครับออกรายการที่นั่นออกรายการที่นี่ไปพบปะที่นั่นเป็นเรื่องปกติแต่ว่านี่คือค่าใช้จ่ายที่จะไปถึงประชาชนสุดท้ายเหลือ2คนครับพรรคเดโมแครตคือโจไบเดนนะครับกับอะไรอ่ะเบอร์นีเซนเดอร์สนะครับสองคนนี้เป็นคู่ชิงกันนะครับเป็นคู่ชิงกันคือโจไบเดนกับเบอร์นีเซนเดอร์สโจไบเดนนี้เป็นอดีตรองประธานาธิบดีสมัยโอบามาส่วนเบอร์นีเซนเดอร์สนั้นเป็นวุฒิสมาชิกในรัฐหนึ่งนะครับนี่ครับถ้าท่านดูใน YouTube ก็จะมีภาพนี้นะครับปรากฏว่าสองคนนี้คุณเบอร์นีและคุณโจไบเดนนี้มีนโยบายคล้ายกันในนโยบายของพรรคและนโยบายส่วนตัวออกมาทางด้านสังคมนิยมมากกว่าฝ่ายรีพับลิกัน
พูดถึงชีวิตของผู้คนพูดถึงเรื่องสวัสดิการของประชาชนคนยากคนจนแต่ว่าเฉพาะในเบอร์นีเซนเดอร์สนี่ตามประวัติหนักมากเป็นเกือบจะเรียกเลยว่าเป็นฝ่ายโซเชียลิสต์เลยก็ได้เป็นแนวคิดสังคมนิยมในพรรคเดโมแครตเลยแต่ว่าอายุแกก็มากหน่อยคะแนนเสียงก็ดีครับและเป็นคะแนนเสียงจากคนยากคนจนระหว่างที่หาเสียงกันนั้นเพื่อที่จะเป็นแคนดิเดตของพรรคเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเดินทางไปที่นั่นที่นี่นายเบอร์นีเซนเดอร์สนี่ก็ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนฮะคนละ10เหรียญ20เหรียญเขาว่าเยอะเหมือนกันครับก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแต่ว่าพอทิ้งโค้งสุดท้ายคะแนนไม่ขึ้นครับคะแนนของโจไบเดนนี่สูงกว่าเขาก็แสดงสปิริตโดยถอนตัวไม่ขอเป็นคู่แข่งแต่จะสนับสนุนแล้วดูตรงนี้สิครับปรากฏว่าดูข่าวสักนิดนึงนะครับมีการโจมตีระหว่างที่หาเสียงก็มีการโจมตีคือเบอร์นีเซนเดอร์นี่คนสนิทของเบอร์นีเซนเดอร์ก็โจมตีโจไบเดนเรื่องเซ็กอันนี้ผมเอามาให้ดูเพื่อให้รู้ว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติในสังคมมนุษย์ในสังคมประชาธิปไตยไม่ใช่ต้องไปทำลายมันทิ้งพูดอย่างนี้ก็เลยทำลายเลยนักการเมืองไม่ดีไม่ใช่เขาก็เป็นว่าธรรมดาอย่างนี้แหละครับเขาก็โจมตีกันอย่างนี้แต่ปรากฏว่านี่เป็นข่าวนะครับข่าวที่ Fox News แน่นอนฮะใครๆก็รู้นะครับว่า Fox News นี้เขาก็เป็นกลุ่มสื่อที่สนับสนุนเชียร์พรรครีพับลิกันCNN เขาก็รู้ครับว่าเป็นสื่อที่เชียร์เดโมแครตแล้วอาจจะเป็นไปได้ที่กลุ่มทุนเดโมแครตนั้นมีหุ้นอยู่ในCNN กลุ่มรีพับลิกันมีหุ้นอยู่ใน Fox ก็ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่บ้านเรานี่จะเอาผิดเลยครับขนาดยังไม่ได้มีหุ้นไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่บอกว่าเขาเคยมีเป็นกรรมการสื่อแล้วก็ขายหุ้นโอนหุ้นไปหมดแล้วก่อนเลือกตั้งอย่างกรณีธนาธรกูยังไม่ให้มึงเป็นเลยพอดูอย่างนี้ท่านก็เห็นนะครับว่าไอ้บ้านเราเนี่ยกฎหมายมันเพี้ยนนะมันเขียนโดยเผด็จการแล้วมันต้องการทำลายโครงสร้างของนักการเมืองไม่เข้มแข็งโครงสร้างระบบประชาธิปไตยไม่เข้มแข็งโครงสร้างของพรรคไม่เข้มแข็งโดยมีตั้งกรรมองค์กรอิสระขึ้นมาเล่นงานเปิดโอกาสให้ไอ้พวกนักร้องลูกสมุนอย่างนายศรีสุวรรณอะไรมาร้องเห็นไหมฮะคนละเรื่องเลยครับบ้านเขาก็เป็นเรื่องปกติส่วนก็เป็นเรื่องของสื่อที่จะเอาดูตลาดคุณก็ต้องลงข่าวไปอันนี้เป็นข่าวจาก Fox News นะครับที่ลงข่าวเห็นให้เห็นความขัดแย้งในพรรคเดโมแครตก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรครับก็หาเสียงกันไปสุดท้ายปรากฏว่าเมื่อไม่ไหวเขาก็ยอมแพ้ครับนะครับยอมแพ้โดยไบเดนก็ยอมถอยพอยอมถอยปั๊บคุณโจไบเดนเขาก็ชื่นชมเขาก็ให้เกียรติว่าเซนเดอร์สนี่เป็นคนดีนะครับเป็นคนที่น่ารับถือนะเดี๋ยวผมเอาข้อมูลนี้มาให้ท่านดูนะฮะไบเดนเป็นอดีตรองประธานาธิบดีสมัยประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ทวิตข้อความชมเชยคุณเซนเดอร์สว่าตนเนี่ยรู้จักกับเซนเดอร์สดีเขาเป็นคนดีเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดในสหรัฐขอบคุณคุณเซนเดอร์สที่เห็นผลประโยชน์ของชาติเหนือสิ่งอื่นใดและตนจะร่วมมือกับเซนเดอร์สต่อไปนี่คือวัฒนธรรมทางการเมืองไอ้วันที่เขาต้องหาเสียงแข่งกันเขาก็มาว่ากัน
แต่ว่าคุณเซนเดอร์ก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยสู้ไม่ได้ก็ต้องเอาพรรคไว้เมื่อเอาพรรคไว้ก็ถอนตัวซะแล้วก็ให้โจไบเดนเดินหน้าไปเลยจะได้เป็นกำลังแล้วปรากฏว่าวันนี้เสียงของไบเดนก็ดีขึ้นครับเสียงของไบเดนดีขึ้นจากการสำรวจหลายรัฐแล้วดีขึ้นดังนั้นแนวโน้มการเลือกตั้งของอเมริกาก็เกาหลีขนาดเล็กกว่าอเมริกาไม่รู้เท่าไหร่เขายังไม่เลื่อนเลยอเมริกาจะเลื่อนไหมเนี่ยอเมริกาก็ไม่เคยเลื่อนการเลือกตั้งนะครับ200กว่าปีเนี่ยวันอังคารสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนกำหนดได้เป็นวันเลือกตั้งทำไมต้องเป็นวันอังคารเขาก็มีประวัติศาสตร์อีกเลยเล่าเกตให้ฟังสักนิดหนึ่งในอดีตวันอาทิตย์เขาจะเข้าโบสถ์กันแล้ววันจันทร์หนึ่งวันเนี่ยเขาจะขี่ม้ามาเดินทางมาเส้นทางไหนมีรถไฟเขานั่งรถไฟมาเมื่อก่อนไม่มีเครื่องบินนะไม่มีนั่นเขาก็ขี่ม้ามาต้องใช้เวลาหนึ่งวันนะครับก็มานอนพักอยู่ที่วอชิงตันดีซีแล้ววันอังคารก็ลงคะแนนตัวแทนมาจากพรรคต่างๆก็มาลงคะแนนเลือกประธานน้ำดีตามระบบของเขานะครับดังนั้นเราก็จับตาดูว่าน่าจะไม่มีการเลื่อนการเลือกตั้งน่าจะแต่ยังว่าในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% นะครับแต่แนวโน้มก็คือก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกาปลายปีนี้แล้วท่านก็จะเห็นความเป็นจริงว่าเกิดวิกฤตอย่างนี้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการหาเสียงนะครับเพราะว่าระเบียบกฎต่างๆแต่ละรัฐนี่เขาเป็นมลรัฐเนี่ยคุณท่านก็อยากจะเปิดเพราะว่าเศรษฐกิจมันนิ่งมากแต่ว่าผู้ว่าการมลรัฐเขาเป็นอีกพรรคหนึ่งหรือเขายังไม่เห็นด้วยหรือแม้จะเป็นพรรคเดียวกันไม่เห็นด้วยเขาก็ทวงดุลกันดังนั้นตรงนี้โควิดก็จะเป็นตัววัดคะแนนเสียงของโอบามาของคุณทรัมป์ด้วยนะครับดังนั้นการตัดสินใจระหว่างนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนี่ครับจะเป็นการตัดสินใจที่คนที่มีอำนาจอยู่ต้องรับต้องประเมินว่าประชาทำยังไงให้ประชาชนพอใจแล้วก็มีผลประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุดแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีในประเทศไทยนะครับเพราะคุณประยุทธ์ไม่ต้องสนใจวันนี้เราถึงต้องประเมินสถานการณ์ในประเทศไทยว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่สุดท้ายนายประยุทธ์อาจจะขยายไปอีกก็ได้1เดือนแล้วก็จะขยายไปอีกก็ได้หรืออาจจะเปิดประเทศแล้วแต่ไม่ยกเลิกภาวะฉุกเฉินครับยกเลิกเคอร์ฟิวแต่ไม่ยกเลิกภาวะฉุกเฉินครับแน่นอนการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ต้องพูดถึงแล้วครับผู้ว่ากทม.ก็กินกันอยู่ต่อไปครับมีความสุขความเจริญเลยนะครับนายกอบจ.ก็ต้องเป็นพวกประยุทธ์สิครับเพราะว่าไม่ต้องเลือกตั้งเลยครับอยู่ไปอีกนานเลยครับอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดการทุจริตอย่างที่ผมบอกที่ให้ท่านทราบนี่แหละครับดังนั้นวันนี้ถ้าเรามองจากเหตุการณ์วิกฤตจากโรคระบาดนี้ประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาก็ขยับเขาก็ปรับตัวได้ง่ายและได้ไวกว่าประเทศที่เป็นเผด็จการเรามองเกาหลีเหนือก็ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยได้แล้ววันนี้เราก็เจอปัญหาหลายเรื่องคุณประยุทธ์วาดฝันไว้ก็ดิ้นไปวันหนึ่งจะออกพันธบัตรเพื่อจะขายให้สถาบันการเงินสุดท้ายก็คงไปบีบคอพวกธนาคารรัฐน่ะช่วยซื้อแต่อย่าน้อยอย่าลืมนะครับ 70,000 กว่าล้านชุดแรกที่ออกมาแล้วแต่ยังหาเงินไม่ได้เนี่ยตัวนี้จะเอามาให้ 5,000 บาทกับประชาชนอีกแสนล้านจะเอามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะมาอุ้มสถาบันการเงินต่างๆซึ่งเดี๋ยววันพฤหัสผมจะเอาตัวเลขต่างๆมายืนยันกับท่านว่านายประยุทธ์จะทำอะไรอย่างไรเพื่อผลประโยชน์ของพรรคพวกตัวอย่างไรวันนี้มันอาจจะเวลาไ
ไม่อำนวยนะครับผมเล่าเรื่องต่างประเทศแต่แน่ๆดูท่าทางนายประยุทธ์จะฟื้นยากนอกจากตัวเองใน5ปี6ปีมานี้ก็ทำตัวเองจนกระทั่งบ้านเมืองทรุดโทรมขนาดนี้มาเจอวิกฤตจากโรคระบาดอีกก็ไปไม่รอดสตุ้งสตังก็หมดภาษีก็เก็บไม่ได้ส่งออกไม่ต้องพูดถึงวันนี้ส่งออกก็ติดลบ GDP ก็ติดลบหมดทุกอย่างแล้วครับยังเจอของแถมครับทรัมป์ได้ตัด GSP ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาคงจำข่าวได้นะครับไอ้เรื่องการตัดสิทธิทางภาษีเนื่องจากว่าเขาอ้างว่าดูแล้วประเทศไทยนั้นมีฐานะแล้วนะก็เลยตัดสิทธิทางภาษีไป 3-400 กว่ารายการนั่นก็คือคุณก็ไปขายแข่งกับเขาเหมือนเดิมสิครับโดยต้องเสียภาษีเหมือนกันนะภาษีขาเข้าเนี่ยเหมือนกันเศรษฐกิจพ่อค้าส่งออกธรรมดาก็ตายอยู่แล้วพอเปิดประเทศเสร็จจะฟื้นสักหน่อยประยุทธ์ก็หวังว่าจะได้เงินภาษีเข้ามาส่งออกก็ยังดูจะไม่กระเตื้องเพราะว่าตลาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่อเมริกานี่ก็เป็นข่าวร้ายในร้ายนะครับยังเรายังไม่มีข่าวดีในร้ายเลยนะครับข่าวร้ายนี้อเมริกาเขายังทำหน้าที่ปกติของเขาไปก็คุณไปสัญญาอะไรกับเขาแล้วคุณก็ไม่รักษาสัญญาตั้งแต่ว่าจะนำจะไปซื้อนู่นซื้อนี่จะให้เขาขายอะไรเข้ามาได้ไม่ผมไม่ต้องพูดรายละเอียดละดังนั้นข่าวเมื่อ4เดือนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแหมยิ้มย่องผ่องใสนายกวงบอกว่าเราเจรจาแล้วไม่มีปัญหาวันนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นครับการตัดสิทธิ GSP นะครับสิทธิทางภาษีพิเศษที่ไม่ต้องเสียภาษีใน 3-400 รายการนั้นก็ดำเนินการแล้วครับมีผลแล้วนะครับผมหยิบข่าวเล็กๆอันนี้มาให้ท่านดูอีกหน่อยนึงครับเป็นข่าวจากซาอุดีอาระเบียเฉพาะซาอุดีอาระเบียนี้มีขนาดมหาเศรษฐีนะปรากฏวันนี้ว่าเตรียมออกขายพันธบัตรก็คือกู้เงินครับมหาเศรษฐียังกู้เงินแล้วครับ มหาเศรษฐีครับมหาเศรษฐีน้ำมันเตรียมออกพันธบัตรเงินกู้ครับแล้วไม่ใช่น้อยครับมากกว่าประเทศไทยอีกครับกู้ใครล่ะขนาดมหาเศรษฐีจะกู้ใครก็ต้องกู้จากกองทุนใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น IMF หรือใครก็ได้เพราะถ้าใครเชื่อมั่นในพันธบัตรของซาอุดิอาระเบียก็ซื้อก็อาจจะต้องให้ดอกแพงก็คือกู้เงินโลกแล้วแล้วยาจกอย่างประยุทธ์นี่จะกู้เงินใครได้ล่ะครับแค่จะออกแค่ 70,000 ล้านบาทวันนี้ยังออกไม่ได้เลยครับไอ้พันธบัตรน่ะพิมพ์ง่ายแต่ว่าจะกู้จากใครล่ะครับยังแล้วนัดมหาเศรษฐี20ลำดับมาคุยกันก็ไม่ต้องคุยแล้วครับผมถึงบอกว่าไอ้ภาวะการแตกแยกในประเทศหนึ่งภาวะการที่คุณไม่บริหารตามผลประโยชน์ของประชาชนคุณให้ความสำคัญกับประโยชน์กับคนที่เขาสนับสนุนคุณมาเป็นนายกทำรัฐประหารปล้นบ้านปล้นเมืองมาตั้งแต่ต้นหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เศรษฐกิจมันไม่โตขึ้นมันทำให้กระบวนการความร่วมมือยากขึ้นและยิ่งคุณมีวิธีคิดแบบเผด็จการทำลายนักการเมืองพอเกิดวิกฤตปั๊บฉวยโอกาสเลยครับประกาศภาวะฉุกเฉินฉันนั่งบริหารสั่งกับปลัดกระทรวงง่ายดีรัฐมนตรีไม่เกี่ยวดังนั้นเดี๋ยวคุณจะเจอมรสุมอื่นๆตามไปอีกนี่คือรายการรู้เขารู้เรานะครับที่ผมนำมาคุยกับท่านวันนี้แล้วก็สถานการณ์อื่นๆที่จะมีขึ้นในประเทศนั้นผมจะนำเก็บรายละเอียดไปคุยกับท่านในวันพฤหัสอีกทีนึงสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับ
ในการติดตามชมรายการสดผมเปลี่ยนบรรยากาศที่วนเวียนอยู่กับข่าวเงินเยียวยาปัญหาภาวะฉุกเฉินในประเทศไทยจะว่าจะหนีออกมา 100% ก็ไม่ได้ก็แตะสักนิดนึงให้ท่านเห็นความเป็นจริงเปรียบเทียบให้ท่านเห็นว่าภาวะการขณะนี้วิกฤตเหมือนกันทั้งโลกเมื่อเปรียบเทียบกับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบจากต่างประเทศเราก็จะเห็นความผิดปกติความเป็นคนพิการของกลไกของระบบรัฐไทยสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณแล้วก็พบกันใหม่วันพฤหัสนะครับ3 ทุ่มตรงอย่าลืมนะครับหลังจากนี้แล้วผมจะนำขึ้น YouTube แล้วก็ท่านช่วยแนะนำกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์นะครับดู YouTube ก็กดไลค์นะครับวันนี้ใครกดแล้ว1 คน 1 สิทธิ์1 คน 1 กดจบใครยังไม่กดกดเสียแล้วพอไปดูถ้าใครมาดูใหม่ก็ช่วยแนะนำด้วยว่าช่วยกดไลค์ด้วยเพราะว่าเมื่อกดไลค์แล้วคลิปของเราจะไปถึงประชาชนมากขึ้นดังนั้นนี่คือส่วนหนึ่งของม็อบฟอร์มโฮมเราเตรียมความคิดกันนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองพร้อมเมื่อไหร่ลงถนนอำนาจที่เลวร้ายขับออกไปครับสวัสดีครับ